มาต่อในเรื่องของภาพน่ารักน่ารักกับคุณลุงท่านหนึ่งค่ะช่วงในเหตุการณ์แบบโควิดแบบนี้เศรษฐกิจก็เนาะไปไหนทำอะไรก็ยากคุณลุงเขาก็เลยปิ๊งไอเดียค่ะจากการที่ไม่สามารถออกไปขายข้างนอกได้ไลฟ์ขายของเลยนะคะกับคุณลุงท่านนี้ค่ะคุณลุงอัธเศษดวงพรหมเมธนะคะเป็นตัวอย่างของพ่อค้าที่เขาเรียกว่าปรับให้เข้ายุคเข้าสมัยกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ไลฟ์สดขายเสื้อผ้ามือสองเราไปดูลีลาคุณลุงกันค่ะว่าเวลาไลฟ์ขายของเป็นเช่นไรตัวที่1ใช้เลขนะครับสะโพก36 38ความยาว37นิ้วปลายขา6นิ้วครับความยาว37นิ้วปลายขา6นิ้วนะครับตัวนี้แบนหน่อยมีแอดมินเขาอีกชั่วนี่เขาบอกว่ามีลูกดีก็ยังแย่นะ36นะครับ3เบอร์5นะหนูนะเบอร์5นะครับแล้วตัวนี้เบอร์7นะครับตัวนี้เบอร์7 357ชื่นชมคุณลุงอ่ะน่ารักไหมพี่นุ้ยว่าพี่ฟิวว่าคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วให้ทายกรุบกรุบ28นะครับโอ้ดเดายากอะผมก็ไม่รู้ว่า70เออ70คุณลุงท่านนี้นะคะอายุ65ปีแล้วตายแล้วคุณลุงขอโทษนะคะและประเด็นที่สำคัญนะคุณลุงขยันไลฟ์ทุกวันพี่นุ้ยแทบจะทุกวันแล้วไลฟ์ทีนึงเนี่ยกว่า2ชั่วโมงต่อครั้งนึงเนี่ย2ชั่วโมงก็ค่อยๆไลฟ์ไปค่อยๆพูดไปนะคะลูกค้าถามไซส์ก็ค่อยๆหยิบมาไซส์กางเกงของลูกค้าของคุณลุงเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ที่25ถึง42นะคะแล้วก็นอกจากจะมีกางเกงยีนมือ2แล้วก็ยังมีเอี๊ยมนะคะมีเดรสมีเสื้อยีนด้วยเอามาขายก็คือสินค้าก็หลากหลายเลยราคาเริ่มต้นที่80บาทค่ะแล้วก็ไม่เกิน100บาทเป็นสินค้ามือสองทั้งหมดนะคะคุณลุงก็ค่อยๆไลฟ์ไปขายไปซึ่งคุณลุงเนี่ยไลฟ์อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะทุกคนใครที่อยากเข้าไปอุดหนุนคุณลุงนะคะก็ไปได้ที่ Facebook ของคุณลุงค่ะลุงอัธเศษดวงพรหมเมธแต่ยังไม่หมดค่ะมีคุณลุงสู้ชีวิตอีกหนึ่งท่าน wow. อันนี้เลพีเซนเลยนะคะส่วนคุณลุงอีกท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าลุงพินค่ะลุงพินเนี่ยขายรองเท้าหนังแฮนด์เมดทำมือหมดเลยทำมือทำเลยค่ะซึ่งปกติใช่เย็บเองทำเองอย่างนี้เลยปกติเนี่ยคุณลุงก็จะจัดบูธครับออกที่นู่นขายที่นี่แต่ด้วยสถานการณ์ไปไหนไม่ได้แล้วจัดก็ลำบากนะคะคุณลุงก็เลยตัดสินใจไลฟ์เหมือนกันค่ะซึ่งเราสามารถนะคะเข้าไปอุดหนุนคุณลุงได้นะคะที่Facebook เครื่องหนังบ้านสายพินสตาร์ทราคาเท่าไหร่ให้ทายสวยด้วยนะดูสิ HP Design ให้ทายว่าเขาสตาร์ทราคาที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมทายผมทายผิดเลยค่ะ119บาทอ่ะ225อ่ะ225แม่ว่าเท่าไหร่แม่ในนี้เขียน129บาทจบเลยไม่ต้องถ่าย129บาทจบนะคะอุ๊ยแต่ถูกมากนะ100กว่าบาทเองอ่ะแกสวยนะทํามือเยอะมากนะคะมีเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวแก่เพราะว่าเขามีหลากหลายสีหลากหลายไซส์หลากหลายลายเด็กใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีซื้อฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากย่าฝากตาฝากยายฝากให้หมดก็ได้นะคะฝากเข้าไปอุดหนุนคุณลุงทั้งสองท่านเยอะๆนะคะทั้งคุณลุงอัธเศษนะคะแล้วก็คุณลุงพินด้วยฝากไปช่วยกันโอ้กว่าจะพินนานแต่ห้ามใครไป CF นะคะไม้แขวนนะคะไม่เอาไปนะคะอย่าไปกวนอย่าไปกวนเคยดูไลฟ์แล้วนึงขายเสื้อค่ะCF ไม้แขวนค่ะได้ด้วยเหรอไม้แขวนนี่หมายถึงคนถือหรือไม้แขวนเลยไม้แขวนเสื้ออ๋อไม่ใช่หมายถึงคนขายใช่ไหมเออแม่ค้าก็ขายนะเออขาย10บาทแล้วบอกว่า CF นะ10บาทโอนด้วยนะต้องโอนเออโอนด้วยนะชัดเจนอย่างนี้นะปล่อยคุณลุงเป็นสีสันเวลาใช่เห็นคุณลุงเขาสู้ชีวิตแล้วกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าทำแบบนี้เราก็ต้องสนับสนุนนะช่วยกันนะใช่ครับข่าวเข่ง